ตะกร้อสาวไทยต้อนเวียดนามคว้าเหรียญทองทีมชุดเอเชียนบีชเกมโคเวเลฟเปิดบ้านไพ่นักเกสหยุดสถิติชนะ4เกมติดมอดริชเจ็บพลาดช่วยมาดริด3สัปดาห์สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่18พฤศจิกายนครับมาพร้อมกับการอัปเดตผลกีฬากันเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ Asian Beach Game นะฮะใช่ครับสนุกเลยทีเดียวก็ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยปีนี้สำหรับใครที่วางแผนจะท่องเที่ยวในช่วงเดือนนี้เนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์นี้มีเวลาก็จังหวัดภูเก็ตน่าสนใจนะครับไปเชียร์กีฬากันด้วยในบรรยากาศแบบสบายๆติดชายหาดนะครับเรามีผลการแข่งขันมาฝากแล้วเป็นข่าวดีด้วยนะครับทัพนักกีฬาไทยก็ถือว่าทำผลงานได้แข็งแกร่งมากครับในการเป็นเจ้าภาพศึกเอเชียนบีชเกมนะครับล่าสุดก็คว้าเหรียญทองมาได้จากเซปักตะก้อชายหาดประเภททีมชุดหญิงนะครับก็ไปแข่งกันที่หาดป่าตองเพิ่งจบไปเมื่อช่วงสายนี่เองครับผลงานของทีมสาวไทยชุดนี้ชนะมา2นัดรวดลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งเป็นทีมผู้ปรับเบอร์ต้นๆอยู่แล้วครับในวงการเซปักตะก้อหญิงเนี่ยซึ่งทีมสาวไทย A ประกอบไปด้วยที่วพรเนื่องจำนงครับธิดารัตน์โสภาแล้วก็จริยาศรีสวัสดิ์รวมไปถึงสมฤดีปรือปักก็ถือว่าเจอกับงานที่ไม่ยากเท่าไหร่ครับเป็นฝ่ายต้อนชนะทีมเวียดนาม A ไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์21-11และ21-7ใช้เวลาไปเพียงแค่34นาทีเท่านั้นส่วนทีมไทยชุด B ส่งจิรนันท์บุญวิเศษอภิญญาทองภูนิสาธนะอัธวุฒและปิยพันธ์ตั้งใจครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะทีมเวียดนามไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์2เซตรวดเลยครับ21-12และ21-17ใช้เวลารวมกันทั้งหมด41นาทีจบเกมนี้ไทยเอาชนะเวียดนามไปได้2ทีมรวดทำให้ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองไปครับในประเภททีมชุดหญิงอัปเดตตารางเหรียญรางวัลในเอเชียนบีชเกม2014ไว้ให้ติดตามตรงนี้ครับตอนนี้ไทยเจ้าภาพก็ยังยอดเยี่ยมนะครับโกยไปแล้ว13เหรียญทอง12เงินและ17ทองแดงเหรียญรวมทั้งหมดคว้ามาได้42เหรียญก็ถือว่านำห่างคู่แข่งหลายๆชาตินะครับอันดับ2ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นครับ6ทอง3เงิน3ทองแดงอันดับ3มองโกเลีย6ทองเท่ากันแต่ว่าไม่มีเหรียญเงินแล้วก็ไปได้อีก3เหรียญทองแดงนะครับส่วนจีนตอนนี้ยังอยู่ที่4อันดับที่5เป็นคาซัคสถาน6อิหร่าน7UAE นะครับ8เกาหลีใต้9เวียดนามแล้วก็อันดับ10เป็นอินโดนีเซียครับติดตามถ่ายทอดสดได้นะครับทางทรูสปอร์ตเราก็มีให้ชมกันตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยเหมือนกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลในบริการเกมส์กันบ้างนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่บาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 นะครับซึ่ง Cleveland Cavaliers ครับก็เปิดบ้านพ่าย Denver Nuggets ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Cleveland Cavaliers ครับก็หยุดสถิติชนะ4เกมติดต่อกันครับหลังจากเปิดถิ่น Quicken Loans Arena นะครับพ่ายให้กับ Denver Nuggetsคู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 ในนัด Monday Night ควอเตอร์แรกครับเลบอนเจมส์ครับก็พาคาวาเลียร์สตาร์ทขึ้นนำนักเก็ตไปก่อนครับ26-24คะแนนแต่เมื่อเข้าควอเตอร์ที่2ครับเริ่มไปไม่ทันจะถึงนาทีครับดาริลอาร์เธอร์ครับก็ชูต3แต้มช่วยให้นักเก็ตครับขึ้นนำคาวาเลียส27-26ครับหลังจากนั้นนักเก็ตก็ไม่รอช้าครับก็พยายามเร่งยัดห่วงทำแต้มก่อนจบครึ่งแรกครับก็พลิกสกอร์ขึ้นนำคาวาเลียสเป็น53-52คะแนนครับโคเรที่3ครับนักเก็ตก็ยังนำคาวาเลียสอยู่ที่81-75แต้มและก็เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายครับไทลอสันนะครับก็ยังไม่ลามือครับก็พานักเก็ตบุกทะลวงแป้นคู่แข่งไม่ยั้งครับจนกระทั่งจบเกมนักเก็ตครับเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะคาวาเลียสไปด้วยสกอร์106-97คะแนนครับก็เป็นอันว่าครับคาวาเลียสต้องหยุดสถิติชนะ4เกมติดต่อกันครับพร้อมทั้งสะสมสถิติชนะ5แพ้4ครับส่วนนักเก็ตก็มีสถิติชนะ3แล้วก็แพ้ไป7เกมครับ
ส่วนเกมนี้ครับไทลอสันการ์ดจ่ายของนักเก็ตก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับหลังจากทำดับเบิลดับเบิล24แต้ม1รีบาวกับอีก12แอสซิสต์ด้วยกันครับครับเดี๋ยวไปดูผลคู่อื่นนะครับ NBA ชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับก็แพ้ดัลลัสแมฟเวอริกไป80-107คะแนนบอสตันเซลติกครับแพ้ฟินิกซ์ซันส์114-118คะแนนบรูคลินเนสแพ้ไมอามี่ฮีทครับ83-95ดีทรอยต์พิสตันแพ้ออร์แลนโดเมจิก93-107คะแนนเมมฟิสกริซลีย์ครับชนะฮิวสตันร็อกเก็ต119-93คะแนนซานอันโตนิโอสเปอร์ครับก็เอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไป100-75คะแนนก็ตอนนี้ยังไม่จบเลยด้วยนะยังเหลืออีก2คู่เล่นกันอยู่ในช่วงท้ายๆอย่างคู่นี้เหลือเวลาประมาณ3นาทีนิดๆนะครับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเป็นนิวลินเพลแกนครับที่ออกนำพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์อยู่แค่89-88คะแนนเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงเบรก2ถ้าจบนี่จะสรุปให้รับทราบอีกครั้งนึงนะครับส่วนอีกคู่นึงยังอยู่ในช่วงควอเตอร์ที่3อยู่เลยครับเหลือเวลาอีก4นาทีกว่าควอเตอร์ที่3เป็นทางชิคาโกบูลส์ครับออกนำแอลเลคริปเปอร์อยู่68-60คะแนนนี่เป็นการอัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นะครับรักฝั่งอเมริกันกันต่อเลยนะครับโดยที่ NFL จบไปเรียบร้อยครับในเกมคู่ Monday Night เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับเป็น Tennessee Titans ครับเปิดสนาม LP Field รับการเยือนของ Pittsburgh Steelersโดยในช่วง2ควอเตอร์แรกทั้ง2ทีมผัดกันทำแต้มกันอย่างสูสีนะครับแต่ว่าเกมมาเร้าใจในช่วงท้ายควอเตอร์ที่2นี่เองครับเมื่อเหลือเวลาเพียงแค่32วินาทีแซคแมทเทนเบเกอร์ควอเตอร์แบ็คของทีมเจ้าถิ่นคว้างลูกไปให้เลดวอชิงตันปีกนอกวิ่งทำทัชดาวน์ระยะถึง80หลาเลยครับก็เลยช่วยเจ้าถิ่นนั้นได้สกอร์สำคัญครับออกนำไปก่อน17-13คะแนนในช่วงครึ่งเวลาแรกหลังจากนั้นมาในช่วงควอเตอร์ที่3ครับเจ้าถิ่นก็ยังลงมาคุมเกมได้ดีแล้วก็เก็บเพิ่มอีก1ทัชดาวน์จากเชสคอฟแมนนะครับในจังหวะนี้แล้วก็ทำให้แต้มนั้นขยับหนีไปไกลถึง24-13อย่างไรก็ตามครับเกมไปพลิกอีกช่วงนึงโดยที่ควอเตอร์ที่4ในจังหวะช่วงเริ่มเกมขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่ในควอเตอร์สุดท้ายทีมเยือนมาได้2ทัชดาวน์รวดเลยครับจากการวิ่งเข้าไปของเลวอนเบลแล้วก็บวกกับอีกการรับบอลเข้าไปทำทัชดาวของอันโตนิโอบราวน์ทำให้พิตต์สเบิร์กสเตลเลอร์พลิกขึ้นนำ27-24คะแนนก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับเมื่อช่วงสายที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้หลังจากนั้นทีมรับของเกมเยือนก็ลงมาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเหนียวแน่นครับจนกระทั่งเจ้าถิ่นทำแต้มคืนไม่ได้เลยครับจบเกมนี้กลายเป็นว่าพิตต์สเบิร์กสเตลเลอร์มาแรงควอเตอร์สุดท้ายแล้วก็พลิกชนะเทนเนสซีไททันไปได้27-24คะแนนตอนนี้พิตต์สเบิร์กสถิติชนะ7แพ้3แล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม AFC เหนือครับSlide the Steelers over with one more. You see the key games left. Baltimore, who we see next week, has the easiest remaining schedule. ครับก็ยังอยู่ในความเคลื่อนไหวในวงการ NFL นะครับก็มีกรณี3ทีมใน NFL นะครับนั่นก็คือSan Francisco 49ers แล้วครับแล้วก็ Tampa Bay Buccaneers รวมไปถึง Seattle Seahawks ครับก็ถูกสอบสวนในกรณีใช้ยาสภาเอเจนต์สอบสวนสโมสรใน NFL 3ทีมครับหลังจากมีอดีตผู้เล่นครับอ้างว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องครับเกี่ยวกับการใช้ยาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ San Francisco 49ers ครับ Tampa Bay Buccaneers และก็ Seattle Seahawks ก็ถูกตรวจโดยที่ไม่ได้รับแจ้งครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและก็คาดว่าทีมอื่นๆนั้นจะถูกสอบสวนด้วยเช่นกันไบรอันแมคคาทีครับโฆษกของ NFL ก็กล่าวว่าไม่มีข้อมูลครับที่จะชี้ว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 49ers ถูกตรวจสอบที่สนามแข่ง MetLife Stadium ครับรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากเอาชนะนิวยอร์กไจแอนท์ไปส่วน Buccaneers ครับก็ถูกตรวจสอบที่สนามบินนะครับขออภัยด้วยครับสนามบินบัลติมอร์วอชิงตันครับหลังจากชนะวอชิงตันเรดสกินครับเช่นเดียวกับซีฮอคส์ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แคนซัสซิตี้ชีฟส์ครับก็ถูกตรวจสอบโดยไม่ได้มีการแจ้งก่อนล่วงหน้าสำนักข่าว BBC ครับรายงานว่าภายในห้องแต่งตัวของ 49ers ครับหลังจบเกมชนะ Giants ทุกอย่างครับยังคงมีความวุ่นวายตามปกติแต่หลังจากที่ผู้เล่นได้ออกจากห้องหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่สภาเอเจนต์ก็มีการสอบสวนพนักงานของทีมคณะผู้ควบคุมการใช้ยาครับเคยมีการสอบสวนโดยการฟ้องศาลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและมีมากกว่า 1,200 คดีย้อนหลังไปถึงปี1968
สภาเอเจนต์ครับจะมีการขอเอกสารจากทีมแพทย์ของทีมเยือนและก็ทีมแพทย์สามารถทำการพิสูจน์การใช้ยาในบ้านของทีมเหย้าได้รัสตี้เพนครับโฆษกของคณะควบคุมการใช้ยาก็กล่าวว่าปัจจุบันองค์กรได้ทำการสัมภาษณ์ทีมแพทย์ของหลายสโมสรครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนและการละเมิดการใช้ยาคดีการใช้ยากล่าวหา NFL ครับสโมสรต่างๆแพทย์และเทรนเนอร์ได้ใช้ยาโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้เล่นรวมทั้งมีการใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดเวลาที่สูญเสียในการแข่งขันนอกจากนี้ครับยังมีอดีตผู้เล่นรายหนึ่งได้บรรยายผลข้างเคียงเรื่องความอ่อนเพลียการติดยาครับและก็ปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากครับซึ่งก็มีผลจากการใช้ยาในสนามแข่งนั่นเองครับสมกับเป็นเหล็กที่มูลค่าสูงอันดับต้นๆของโลกในวงการกีฬานะครับครับตรวจละเอียดจริงสุดท้ายสุขภาพก็สำคัญที่สุดแล้วครับใช่ครับทีนี้ไปกันต่อที่ข่าววุ่นๆในวงการเทนนิสโดยเฉพาะเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงสำหรับทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับปรากฏว่านักเทนนิสมือดีที่สุด2คนของพวกเขาไปมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับในระหว่างการแข่งขันรายการ ATP World Tour Final เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่นี้ก็ระหว่างรุ่นพี่ก็คือโรเจอร์เฟเดอร์กับสตานิสลาฟวาวรินก้ารุ่นน้องเนี่ยปรากฏว่าคู่นี้โดนแฉเพราะว่าสุดท้ายแล้วในเกมที่พวกเขาแมตช์เล่นกันในรอบรองชนะเลิศของ ATP World Tour Final ที่โอทูรีน่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเฟเด็กเฉือนชนะไปได้2ต่อ1เซตนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยจะต้องเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในการบุกไปทำศึกเดวิสคัพ2014ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้มาดีมากถึงรอบชิงชนะเลิศจะไปชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสเป็นเจ้าบ้านนะครับก็จะมีแข่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้21-23พฤศจิกายนเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับทั้งคู่ไปมีปัญหากันเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่เฟเด็กดวลกับวาวรินก้าในช่วงเวลาเกือบๆ3ชั่วโมงในเกม ATP World Tour Final เนี่ยก็หลังจากนั้นมีผลถัดมาให้เฟเดอร์มีการบาดเจ็บที่แผ่นหลังแล้วก็ไม่สามารถลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศกับทางโนวัคจอโควิชได้เจ้าตัวยืนยันว่าเวลานี้อาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะหายทันลงลุ้นนำสวิตเซอร์แลนด์ไปแข่งเดวิสคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งก็ทางสวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยได้แชมป์เดวิสคัพมาก่อนด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาหนักก็คือความบาดหมางของทั้งคู่ครับระหว่างเฟเดอร์กับวาวรินก้าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหลังจบรอบรองชนะเลิศทั้งคู่ไปมีปากเสียงกันในห้องแต่งตัวนานรวม10นาทีเลยครับเนื่องจากว่า ทางฝั่งวาวรินก้าคู่ที่แพ้เนี่ยไม่พอใจทางเมียก้าซึ่งเป็นภรรยาของโรเจอร์เฟเดอร์ที่เป็นฝ่ายตะโกนกดดันเขาในระหว่างลงทำการแข่งขันแล้วก็ในแต้มสำคัญซึ่งวาวรินก้ามีโอกาสที่จะปิดแมตช์เอาชนะเฟเดอร์ด้วยนะครับจนกระทั่งวาวรินก้าไปหลุดปากบ่นออกมาว่าภรรยาของเฟเดอร์ไปทำตัวเหมือนในระหว่างที่ลงแข่งวิมเบิลดันอีกครั้งหนึ่งซึ่งงานนี้เป็นหน้าที่ของเซเวอรีนลูชี่ครับกัปตันทีมสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องออกมาหาทางประสานความบาดหมางของทั้งคู่โดยด่วนเลยครับซึ่งในเวลานี้ตัวของกัปตันทีมสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ปริปากแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของ2ผู้เล่นคนสำคัญของทีมนะครับสิ่งที่แย่คือชาติเดียวกันนี่แหละครับใช่ครับแล้วก็โหสองคนนี้คือปีนี้ก็มาดีอย่างวาวรินก้าปีนี้เป็นปีที่ฟอร์มแรงที่สุดของเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของวงการเทนนิสสวิตเซอร์แลนด์นี่จะได้แชมป์สมัยแรกหรือไม่นี่มันดูยากขึ้นไปเท่าตัวเลยเพราะไปทะเลาะกันเองนี่แหละครับส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันบ้างแล้วก็รวมถึงไปดูเกมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับไปดูแมตช์พิเศษระหว่างรวมดาราทีมชาติไทยเล่นกับรวมดาราลิเวอร์พูลกันด้วยครับ